และในวันนี้ค่ะคุณสัสนีพลอยวิไลจะพาลงใต้ไปเที่ยวกันที่ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปชมความสวยงามของประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะและขณะนี้ได้พัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งเรียนรู้อีกหลากหลายด้านไปติดตามชมกับคุณสัสนีกันเลยค่ะธรรมราชค่ะพามาเที่ยวกันที่ประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์ที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งแลนด์มาร์คของอำเภอปากพนังเลยคุณผู้ชมถ้าใครไม่มาถือว่าพลาดมากๆเพราะว่าบรรยากาศเนี่ยสวยงามมากๆแล้วที่นี่นะคะยังเป็นพื้นที่เป็นที่สำคัญนะคะในการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็น้ำเค็มให้กับเกษตรกรค่ะเดี๋ยวตามไปชมความสวยงามด้านในกันเลยค่ะประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์ตั้งอยู่ที่บ้านบางปี้ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำริให้สร้างขึ้นเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2539ถึง2542ระยะเวลารวม3ปีโดยมีกรมชลประทานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบคำว่าอุทกวิพาทประสิทธิ์หมายถึงประตูที่ประสบความสำเร็จในการแยกน้ำเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9ในอดีตที่ผ่านมานะพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับนับได้ว่าเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำของคนภาคใต้นะครับมีการติดต่อค้าขายนะครับมีการปลูกข้าวหล่อเลี้ยงประชาชนพื้นที่ภาคใต้นะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับทรัพยากรต่างๆนะครับได้มีการเสื่อมโทรมนะครับมีน้ำทะเลลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ทำการเกษตรราษฎรประสบปัญหาความยากจนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงได้มีพระราชดำริให้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์ขึ้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่การเกษตรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับได้มีการก่อสร้างและบริหารจัดการน้ำช่วยพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะครับซึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้งหมดที่เราดูแลอยู่นะครับมีพื้นที่2,290,000ไร่เศษนะครับอยู่ในความดูแลนะครับระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์มีประตูทั้งหมด10บานค่ะประตู1บานกว้าง20เมตรลึก9เมตรบานเดี่ยวมี6บานบานคู่มี4บานผู้ชมพามาดูจุดตรงที่มีการเปิดปิดการระบายน้ำใช่ไหมคะผอครับตรงนี้เห็นบอกว่าการจะเปิดปิดนี่ก็คือมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาด้วยครับคือประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์นะครับเราบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการจะประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับซึ่งประตูระบายน้ำเนี่ยก่อนจะเปิดนะครับเมื่อต้นฤดูฝนนะครับจะเริ่มมีน้ำจากทางเครือเขาหลวงนะลงมาตามคลองสาขาแม่น้ำปากพนังมาสมทบที่แม่น้ำปากพนังและเมื่อเกิดระดับที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรด้านบนเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องมีการเปิดการเปิดของเราเนี่ยเราก็จะประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบนะครับแล้วก็การเปิดประตูนี้ก็จะมีวิธีการเปิดอยู่นะฮะไม่ใช่อยู่ดีเราเปิดเลยนะครับซึ่งเราต้องรักษาความเค็มด้านท้ายด้านท้ายนะไม่งั้นสัตว์น้ำเนี่ยจะน็อกเขาเรียกว่าน็อกน้ำนะฮะถ้าน้ำเค็มเปลี่ยนเป็นน้ำจืดอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็มีการเขาเรียกว่ารินน้ำเพื่อไปผสมน้ำจืดกับน้ำเค็มให้ค่อยๆเปลี่ยนสภาพนะฮะด้านบนเนี่ยถ้าเราเปิดไปเรามีน้ำเค็มลุกล้ำเข้าไปเนี่ยก็จะมีความเสียหายต่อพืชผลอาศินได้เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการประตูเนี่ยต้องบริหารร่วมกันนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดครับเรียกว่าประตูระบายน้ำตรงนี้ก็คือมีประโยชน์กับหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นทั้งเกษตรกรประชาชนที่อยู่รอบๆถูกไหมคะผอ.ถูกครับถูกครับเพราะว่าพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยราษฎรโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรนะแล้วก็มีการผลิตน้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับ
พื้นที่นะครับตัวนี้จะไปทะลุที่แหลมตะลุมพุกนะฮะออกบริเวณนั้นนะฮะเป็นอ่าวปากพนังนะครับครับฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ำเค็มเป็นน้ำเค็มน้ำเค็มฝั่งนี้เป็นน้ำจืดฝั่งนี้เป็นน้ำจืดมาจากแม่น้ำปากพนังครับผมค่ะตรงนี้คือกั้นไว้ไม่ให้น้ำจืดกับน้ำเค็มมารวมกันคือกั้นไม่ให้น้ำเค็มเนี่ยลุกล้ำเข้าไปครับไม่ให้ลุกล้ำเข้าไปพอถ้าเกิดว่าผ่านประตูระบายน้ำได้ก็จะยาวตามแม่น้ำเข้าไปเนี่ยจะมีพื้นที่การเกษตรนะครับหลายแสนไร่นะฮะที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปสวยๆและชมบรรยากาศรอบๆริมน้ำอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือปล่องไฟโรงสีข้าวโบราณที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะถัดมาไม่ไกลจากประตูระบายน้ำพามากราบสักการะพระนารายณ์ทรงสุบรรณอยู่ที่พระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนังหรือเรียกว่าบ้านของพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะจากนั้นเดินชมความสวยงามของพระตำหนักกันต่อค่ะรูปแบบสถาปัตยกรรมจะเป็นแบบไทยพื้นถิ่นภาคใต้ยกสูงหลังคาทรงบรานอทรงปัญญาผสมหน้าจัวออกแบบโดยอาจารย์พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสร้างเมื่อปี2538คุณผู้ชมคะตอนนี้อยู่กับพี่ภาพนะคะซึ่งเป็นนักประชาสัมพันธ์ประจำพระตำหนักค่ะพี่ภาพคะทำไมถึงมีการสร้างพระตำหนักแห่งนี้ขึ้นคะพี่ก็เมื่อครั้งหนึ่งที่พ่อหลวงเคยมาทรงงานที่นี่นะคะพระองค์ท่านไม่มีที่ประทับนะคะชาวบ้านหรือว่ามูลนิธิร่วมพัฒนาแผ่นดินเกิดนะคะร่วมใจกันนะคะสร้างเป็นโครงการสร้างบ้านให้พ่อนะคะหรือว่าพระตำหนักประทับแรมอำเภอปากพนังค่ะค่ะก็คือเป็นคุณของชาวบ้านระดมกันช่วยกันใช่ค่ะเป็นเงินของประชาชนทั้งหมดเลยนะคะจุดนี้ที่เรายืนอยู่พี่ภาพเห็นบอกว่าสำหรับรับแขกใช่ค่ะเป็นศาลากลางน้ำนะคะสร้างขึ้นไว้เพื่อต้อนรับพระราชอาคันตุกะนะคะค่ะหรือว่าแขกบ้านแขกเมืองนั่นเองนะคะจะมีลายผ้าทอนะคะผ้าทอผ้ายกเมืองนครนะคะเป็นผ้าที่ขึ้นชื่อของเมืองนครประดับไว้ที่นี่ด้วยนะคะเป็นสัญลักษณ์เนาะใช่ค่ะดอกพิกุลจะมีดอกพิกุล9ดอกค่ะที่ตรงเท้าแขนหรือว่าคันถวยนะคะเขาเรียกว่าเท้าแขนหรือว่าคันถวยค่ะอย่างนี้นะคะค่ะอย่างตรงนี้ถ้าประชาชนจะมาเที่ยวชมก็สามารถมาได้ตลอดเลยใช่ไหมคะได้ค่ะตอนนี้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปีนี้นี่เองนะคะเปิด walk in ให้ประชาชนเข้ามาได้ทุกเวลานะคะหมายถึงเวลาราชการนะคะมีค่าใช้จ่ายไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะพามาต่อกันที่อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังซึ่งที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้ประวัติความเป็นมาของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ผลสำเร็จตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเส้นทางสัญจรในอดีตให้เห็นค่ะนอกจากนี้ยังมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตที่ขุดพบและแผนที่โมเดลจำลองซึ่งเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาเรียนรู้กันแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะตัวแผนที่ที่เป็นโมเดลอยู่เนี่ยก็แสดงถึงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังทั้งหมดนะครับซึ่งประกอบด้วย3จังหวัดนะครับในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วย10อำเภอนะฮะในจังหวัดพัทลุง2อำเภอและก็จังหวัดสงขลา1อำเภอรวมพื้นที่ทั้งหมด 2,290,000 ไร่เศษนะครับจะเห็นได้ว่าจากโมเดลนะฮะพื้นที่ของลุ่มน้ำปากพนังเนี่ยจะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยจะเป็นเทือกเขาซึ่งเรียกว่าเทือกเขาหลวงนะฮะมีพื้นที่ด้านบนแล้วก็พื้นที่ตอนกลางนะครับจะเห็นว่าเป็นป่าพุเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนที่3เป็นพื้นที่ที่เลียบชายฝั่งทะเลซึ่งส่วนนี้จะมีการเพาะปลูกนะครับเช่นข้าวแล้วก็พืชสวนอ
แผนที่ทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ในการทรงงานสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะครับแผนที่จริงๆเลยเป็นแผนที่จริงๆครับเป็นแผนที่จริงๆที่เราก็ได้มาแสดงไว้นะครับในพิพิธภัณฑ์เป็นแผนที่ประวัติศาสตร์ไฮไลท์ของที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เลยคือแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงงานครับใช่ครับใช่ครับถัดมาเป็นแปลงทดสอบสาธิตการทำเกษตรทฤษฎีใหม่มีการปลูกพืชที่หลากหลายแบบผสมผสานเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกรมีทั้งส้มโอกล้วยมะพร้าวน้ำหอมฝรั่งและพืชอื่นๆซึ่งจะเน้นพืชเศรษฐกิจที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีพื้นที่ทดลองปลูกประมาณ70ไร่และยังมีพื้นที่การเลี้ยงสัตว์ด้วยค่ะตอนแรกเราก็จะมาทดสอบก่อนว่าทดสอบของการเหมือนกับการว่าในพื้นที่มันปลูกพืชชนิดนี้ได้ไหมใช่ว่ามันเหมาะสมแบบไหนทำในลักษณะไหนที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นมีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะเราก็พอเราปลูกเสร็จปุ๊บรอเราประสบความสำเร็จตัวเนี้ยเราก็จะนำไปขยายผลให้เอาองค์ความรู้ที่เราได้ตรงเนี้ยเอาไปขยายผลให้กับเกษตรกรหรือว่าราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของเกษตรกรเองค่ะกรมปศุสัตว์ก็จะมีการเลี้ยงแพะมีศูนย์ส่งเสริมศูนย์ผลิตและส่งเสริมพันธุ์สัตว์พระราชทานปากพนังด้วยนะคะซึ่งตัวนี้เราก็จะผลิตพันธุ์ไก่เพื่อแจกจำหน่ายให้กับเกษตรกรแล้วก็โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดทั่วภาคใต้ค่ะปิดท้ายยามค่ำด้วยการพาไปชมบรรยากาศที่ประตูระบายน้ำอุทกวิพาทประสิทธิ์มีการประดับประดาไฟแสงสีสวยงามเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ค่ะเรียกว่าเป็นประตูระบายน้ำที่สวยงามมีประโยชน์กับประชาชนและยังยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วยค่ะในช่วงเทศกาลหรือว่าวันสำคัญต่างๆนะคะจะมีการประดับประดาไฟแสงสีที่ประตูระบายน้ำแบบชุดใหญ่จัดเต็มมากกว่าที่คุณศาสนีนำมาให้ได้ชมในวันนี้ค่ะและสามารถที่จะไปติดตามชมกันได้ทุกๆวันเลยนะคะเพราะว่าเปิดให้เข้าชมตลอดค่ะ